สวัสดีครับผมนัทนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการตั้ง notification นะครับในมือถือระบบ iOS นะครับเมื่อเชื่อมต่อกับ smartwatch ของ Garmin นะครับคือมีผู้ชมทางบ้านนะครับที่ใช้มือถือระบบ iOS นะครับอย่างเช่น iPhone iPad หรือแม้แต่ iPod แล้วเชื่อมต่อกับ smartwatch Garmin ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะset notification ได้นะครับซึ่งใน Android เนี่ยมันจะสามารถเซตได้ง่ายกว่างั้นเดี๋ยวมาดูทางด้านขวาก่อนทางขวานี่เป็น Garmin Venu นะครับเชื่อมต่อกับมือถือระบบ Android นะครับผมจะลองให้ดูความแตกต่างผมจะเข้าไปที่เมนู setting นี่ด้านซ้ายเป็น iOS นะครับตัวนี้เป็น iPod ซึ่งสามารถจะลงแอปที่ชื่อว่า Garmin Connect ได้เพื่อเอาไว้เชื่อมต่อกับสมาร์ทวอทช์ของ Garmin นะครับผมเชื่อมต่อกับ Garmin Instinct ไว้ผมจะเข้าไปที่ Setting เหมือนกันนะครับจะเห็นไหมครับว่าในมือถือระบบ Android เนี่ยมันจะมีเมนูอยู่6เมนูนะครับเมนูที่โชว์ขึ้นมาทางด้านเนี้ยนะครับจะมีคำว่า Smart Notification ขึ้นมานะครับในขณะที่ทางด้านซ้ายนะครับเห็นจะมีแค่5เมนูนะครับลองดูนะครับจะมีแค่5เมนูจะไม่มีคำว่า Smart Notification ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้แหละทำให้การเซต Notification ใน iOS เนี่ยจะซับซ้อนกว่าใน Android นะครับ Android เนี่ยแค่เข้าไปคลิกนะครับ Smart Notification ก็สามารถจะเลือกให้นะครับโชว์ Notificationตัวไหนก็ได้บนสมาร์ทวอทช์ของ Garmin นะครับในขณะที่ iOS เนี่ยจะไม่มีซึ่งก็ต้องเซตยากกว่าปกตินะครับคราวนี้ผมจะสอนวิธีการเซตให้วิธีการเซตใน iOS นะครับปกติเนี่ยเวลาเราเปิด Garmin Connect เข้ามานะครับหลังจากที่เชื่อมต่อกับนาฬิกาของ Garmin แล้วนะครับมันจะเข้ามาในหน้า My Day นะครับจะเข้ามาที่หน้า My Day นะครับหน้านี้ครับคราวนี้ตอนนี้อยู่หน้านี้นะครับให้ไปเลือกที่คำว่า More อยู่ด้านขวาสุดนะครับตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วให้เลือกที่คำว่า Setting ซึ่งอยู่เมนูเกือบๆล่างสุดนะครับ Setting โอเคแล้วก็เข้าไปเลือกคำว่า App Permission นะครับตัวนี้พอเลือกเสร็จแล้วให้ดูนะครับว่าApp Permission เนี่ยเขาออนทุกตัวหรือเปล่านะครับผมแนะนำนะให้เปิดออนทุกตัว Camera on Contact on Location on แล้วก็ Calendar on นะครับวิธีการเปิดก็ไม่ยากตอนนี้ผมออนอยู่แล้วก็สมมุติที่ Manage เข้าไปนะครับเนี่ยให้เลือกตรง Manage แล้วมันจะขึ้นมาพวกเนี้ยให้เราเลือก Contact on Calendar on Camera on นะครับแล้วก็ Background App Refresh ให้เปิดออนด้วยแค่นี้เองนะครับแล้วก็ออกมาสรุปนะครับต้องออนทุกตัวนะครับถ้าไม่ออนเนี่ยบางตัวออฟเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะขึ้น notification บน Garmin หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นกลับมาหน้า My Day ก็ได้นะครับต่อไปเข้าไปที่ผมว่า setting นะครับเป็นแอปซึ่งติดอยู่กับ iOS เลยเข้าไปที่ setting นะครับแล้วครับขอเลื่อนกลับไปนิดนึงให้เลือกนะครับที่คำว่า notification ตรงนี้นะครับให้เลือกคำว่า notification นะครับในเมนู setting เสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างตรงคำว่า notification style ครับตรงเนี้ยเราอยากจะให้ขึ้นโชว์notification ตัวไหนบน Garmin นะครับให้เลือก on ให้หมดผมจะลองเลือกที่ connect นะครับพอเข้ามาเนี่ยเราต้องตัว allow notification จะต้องเปิดเป็น on นะครับแล้วก็ alert เนี่ยถ้าเป็นไปได้เปิดทุกตัวเลยดีกว่านะครับ sound ก็เปิดอะไรก็เปิดแล้วแต่นะครับผมพูดคร่าวๆแล้วกันให้พยายามเปิดทุกตัวนะครับโอเคกลับไปสมมติอยากจะเปิดแอปชื่อ DJI Go 4นะครับ
ก็ให้เลือกอ่อนแล้วก็เปิดทุกตัวให้หมดนะครับเลือกเมลนะเลือกเมลอีกตัวหนึ่งหมดเลือกเมลนะครับเนี่ยตอนนี้ผมออนอยู่แล้วครับก็เปิดทุกตัวนะครับอย่างเมลนะครับมันจะมีอยู่สมมติว่าเรามีเมลอยู่หลายตัวนะมีเป็น iCloud ก็มี Gmail ก็มีเราต้องเข้าไปเลือกเปิดทีละ account นะครับเปิดให้หมดผมเปิดให้หมดเลยนะครับกลับออกมาแค่นี้เองนะครับนี่คือเป็นขั้นตอนที่เซตในมือถือสำหรับ iOS นะครับกลับมาที่ Help คราวนี้ยังไม่หมดนะครับมาที่ Garmin ตัว Garmin Instinct ตัวนี้นะครับให้กดที่เมนูนะครับปุ่มซ้ายกลางเลื่อนลงมาที่คำว่า setting แล้วเลื่อนลงมาที่คำว่า phone เลือกที่ smart notification นะครับ status ตรงนี้ต้องเป็น on ครับแค่นี้เองหลังจากเรามั่นใจว่าเราเลือก on แล้วก็กดกลับมาที่หน้าโฮมนะครับแค่นี้เองนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าทั้งหมดตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วนะครับ notification ที่ขึ้นในมือถือนะครับรูป iOS นะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะขึ้นมาโชว์ที่ Garmin Instinct ลองเซตตามผมดูนะครับแล้วดูว่าใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับแต่ที่ผมลองมาหลายครั้งแล้วเนี่ยปรากฏว่าใช้งานได้จริงๆนะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยหากมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับโพสต์ไว้ใต้คลิปได้ยังไงฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ